too official, blow the whistle, bitch, I'm fly as a bird. Take a picture, get ya issue, bitch, we'll die in my world. Walk it a bang, fuck it up, fuck it up, bitch, with a shank, fuck it up. Hi guys, welcome back to Baby Baby Channel. วันนี้แบมจะมาแชร์ how to แต่งหน้าสายฝอเป็นสาวแซ่บสเต็ปแรกเลยแบมก็จะมาปกปิดรอยดำรอยแดงรอยคล้ำใต้ตาด้วยตัวนี้เลย Royal Infallible 31 Cash Fill นะแบมรู้สึกว่าเขาปกปิดได้ดีแล้วก็เนื้อเขาหนาแต่ว่าบางเบามากๆตัวนี้ก็คือใช้บ่อยมากทุกคนเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วราคามันก็ไม่แรงเลยก็นี่เลยป้ายไปตามรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆบนหน้านะฟองน้ำเกลี่ยนะต้องรีบเกลี่ยเขาหน่อยเพราะว่าเนื้อเขาแห้งค่อนข้างง่ายมันก็จะเกลี่ยยากถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นานส่วนหัวสิวที่มันอักเสบมันก็จะทาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีหลังจากนั้นก็จะใช้คู่กันมาแทบๆนะความปกปิดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยเห็นไหมเขาเป็นง่ายมากปกปิดรอยสิวได้ดีมากทุกคนบอกเลยว่าใครที่มองหาคอนซีลเลอร์ราคาไม่แรงต้องการความปกปิดอ่ะแบบแนะนำตัวนี้เลยเขามีหลายเฉดสีให้เลือกมากส่วนตรงไหนที่เป็นหัวสิวใหญ่มากๆมันก็จะแปะคอนซีลเลอร์ทิ้งไว้แล้วก็ใช้หัวแปรงนะมาเบนๆกดๆเขาเลยก็จะได้ความปกปิดที่มากขึ้นนะทุกคนลองไปใช้เทคนิคนี้ดูแต่ถ้าใครไม่มีสิวก็คือดีมากเลยอะคือแบบเป็นสิวมานานอะประมาณเนี่ยปีนี้จะเข้าปีที่2แล้วเพราะว่าแพ้น่าจะแพ้ครีมด้วยแล้วก็เป็นพวกฮอร์โมนด้วยอันนี้คือให้ดูความปกปิดของคอนซีลเลอร์นะคือเขาอยู่จริงๆทุกคนอาจจะปกปิดได้ไม่ 100% แต่คือมันดีมากๆกับราคาถ้าเปรียบเทียบกับราคามาต่อที่การคอนทัวร์เป็นเลือกเป็นตัวนี้เลยคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me จะเลือกเป็นเบอร์เข้มๆนะทุกคนมาใช้แทนคอนทัวร์ไปเลยจ้าเหมือนเดิมเลยนะผากจมูกโหนกแก้มกรามเราก็คือต้องเรียวที่สุดต่อมามันก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะฟองน้ำเบนๆเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะจะใช้แปรงก็ได้หรือว่าจะใช้ฟองน้ำส่วนตัวเป็นถนัดฟองน้ำมากกว่าเพราะมันง่ายหน้าเราก็จะดูแบบเรียวมีมิติมีเขาคงขึ้นมาทันทีเลยทุกคนมาที่ฟาวเดชั่นแบบใช้เป็นตัวนี้เลย Royal Infallible Matte Cover เขาคุมมันกันเหงื่อกันน้ำที่สำคัญปกปิดได้ดีมากทุกคนแบบเคยลองใช้แล้วปกปิดรอยสิวได้ดีมากๆส่วนตัวแบบใช้เป็น108 Caramel Weight นะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่ามันปกปิดได้ดีแค่ไหนแบบจะบีบรองพื้นบนฟองน้ำนะแล้วก็แทบๆไปเลยเห็นไหมสีเขาก็ค่อนข้างออกไปทางแบบโทนเหลืองๆสาวผิวไทยก็คือใช้ได้แน่นอนแทบๆกดๆบนบริเวณที่เราอยากให้มันปกปิดมากๆแล้วก็พยายามเน้นๆกดๆนะทุกคนอันนี้คือแบมให้ดูถึงความปกปิดของรองพื้นเขานะอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ลงนะความปกปิดคือแบมแบบเลิฟมากๆเปรียบเทียบกับราคาสำหรับใครที่มองหารองพื้นที่ราคาแบบกลางๆไม่สูงมากแต่ต้องการความปกปิดแบมแนะนำเป็นตัวนี้เลยแบมลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็คือชอบมากๆอันนี้คือลงอีกข้างนะทุกคนก็จะได้แบบ full coverage เลยเห็นไหมผิวเราก็จะดูแบบดู bright ขึ้นดูแบบดูผิวสวยขึ้นรอยสิวอะไรก็คือเอาอยู่เลยทุกคนแนะนำตัวนี้เลยอยากให้ไปลองจริงๆมาที่แป้งผสมรองพื้นแบมใช้เป็นยี่ห้อนี้เลยเจ้านางเป็นแบรนด์ไทยที่ทุกคนน่าจะรู้จักแบมใช้เป็นเบอร์03นะเขามี SPF 20 PA บวกๆมาให้ในตัวเลยความปกปิดน่าจะอยู่ระดับกลางๆแล้วก็สีเขาค่อนข้างเข้ากับสีผิวแบมได้เลยเดี๋ยวจะมาทาให้ดูว่าความปกปิดเขาได้ประมาณไหนนะแทบๆไปเลยเนาะคือถ้าอยากได้ความปกปิดที่มากขึ้นก็พยายามกดๆไปบริเวณที่มันมีรอยเยอะแบบนี้เลยเอาจริงไหมทุกคนรอยสิวอะมันรักษายากมากคือมันต้องใช้เวลานานมากๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลเซอร์หรืออะไรเงี้ยก็คือซัฟเฟอร์มากแบบซัฟเฟอร์กับการเป็นสิวมากๆแต่ก็ทำไงได้เนาะมันเป็นร่างกายของเราอันนี้คือฟินิชหลังจากแบมลงแป้งเจ้านางเสร็จนะทุกคน
ผิวก็คือจะดูนวลดูสวยขึ้นเลยจะดูเนียนขึ้นแล้วก็ความปกปิดค่อนข้างอยู่ในระดับกลางๆเลยส่วนสีผิวก็ประมาณนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบเข้ากับสีผิวแบมเลยแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะส่วนนั้นแบมไปคอนทัวร์ได้ให้มันแบบดูแบบเบนๆเข้ากันมาที่งานตากันทุกคนแบมจะลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้แทนอายไพรเมอร์นะเพราะว่าถ้าเราลงคอนซีลเลอร์ไปเนี่ยพวกสีอายแชโดว์ที่เราทาลงไปอ่ะมันจะดูชัดดูคมมากขึ้นลุคนี้เราต้องการแบบงานตาที่คมชัดใช่ไหมแล้วก็ใช้ฟองน้ำกดๆเลยทุกคนรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆอายแชโดว์ลุคนี้แบบเลือกใช้เป็นของ NYX นะทุกคนเขาจะมีทุกอย่างเลยก็คืออายแชโดว์บลัชออนแล้วก็เป็นกลิตเตอร์ที่เราเอามาใช้เป็นไฮไลท์ได้มาเลยจ้าสีแรกเริ่มที่นี่เลยสีน้ำตาลอ่อนเอามาคัดเบ้านะสีน้ำตาลอ่อนแบบออกมาคัดเบ้าตาทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างทุกคนให้มันเป็นช่วงแบบครึ่งวงกลมแบบนี้ตาเราจะได้ดูโตมากขึ้นเห็นไหมถ้าเราลงคอนซีลเลอร์แล้วสีมันคมชัดสวยขึ้นมากเลยสีน้ำตาลเข้มแบบจะมาเน้นพวกช่วงหางตาทุกคนตามันก็จะดูแบบเบลนด์เป็นสีแบบไล่โทนกันส่วนหางตาแบบมันจะพยายามปัดให้เขาเป็นแนวเฉียงแบบนี้ขึ้นนะสีครีมแบบเอามาแถบช่วงหัวตานะสีสุดท้ายแบบใช้เป็นชิมเมอร์สีน้ำตาลเข้มจากพาเลตนี้เลยเมอร์ลินดาสีสวยมากการใช้นิ้วแถบก็คือสีเราจะแบบชัดแล้วก็สีแม่ขอพักจะตามมาทำรูทแก้มมาทุกคนเลือกลิปสติกที่เราชอบอะไรก็ได้สีไหนก็ได้นี่เลยแทบๆให้เป็นแนวแบบนี้เลยเพราะว่าแก้มเราจะดูแบบลิฟต์อัพขึ้นสุขภาพดีเลือดฝาดอะไรเบอร์นั้นเลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำแทบเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมแก้มก็จะดูแบบสุขภาพดีเลือดฝาดอะไรแบบนี้ต้องรีบเกลี่ยนะถ้าทิ้งไว้นานก็คือแห้งจ้ะเกลี่ยยากมากเห็นไหมสุขภาพดีมากแก้มบลัชออนแบมใช้เป็นจากพาเลตนี้เลยนะเป็นสีชมพูแบบสวยมากๆมีชิมเมอร์ด้วยส่วนวิธีการปัดมันจะปัดเป็นแบบนี้ทุกคนแก้มเราก็จะแบบลิฟต์อัพขึ้นเลยใดๆก็คือสีสวยมากมีชิมเมอร์ในตัวด้วยจมูกนิดนึงมาที่งานคิ้วแบมใช้เป็นตัวนี้เลย Excuse me เป็นที่เขียนคิ้วแบบเนื้อเจลแบบนี้ทุกคนแบมก็จะใช้กับแปรงที่เขาให้มาเล็กๆตะมูตะมีน่ารักอันนี้เลยวาดโครงคิ้วก่อนทุกครั้งเลยนะลุคนี้ก็คือต้องการความคิ้วคมเข้มข้อดีของการใช้ที่เขียนคิ้วแบบเนื้อเจลคือมันเขียนง่ายมากแล้วมันก็ออกแบบเขาโครงได้ง่ายผมมันเป็นเนื้อเจลมันจะเหมือนแบบการระบายสีไปในตัวเลยเฮ้ยมันเข้มไปไหมวะไหนลองดูสิคือจิ้มมาเยอะไปไหมอ่ะเข้มไปจริงๆแล้วก็ใช้สปอนที่เขาให้มาตัวนี้นะทุกคนเกลี่ยเนื้อเจลให้สีมันเบลนกันเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้สวยจริงๆทุกคนมันดูแบบเป็นธรรมชาติแต่งานคิ้วยังไม่จบนะทุกคนเรามาเก็บคิ้วกันนี่เลยใช้แปรงหัวตัดแบบนี้จุ่มกับคอนซีลเลอร์จากนั้นก็มาเก็บคิ้วกันนี่เลยเราจะเก็บแบบนี้ด้วยการวาดใต้คิ้วเราแบบนี้เลยจากนั้นก็ค่อยๆเบลนเขาแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆเกลี่ยเนื้อคอนซีลเลอร์ไปที่ใต้คิ้วเรานะทุกคนแล้วทีนี้ก็เบลนเขาทำทั้งใต้คิ้วแล้วก็หัวคิ้วเลยนะคิ้วเราก็จะดูคมดูปังมากจริงๆต้องแบบฮึบนะเพราะว่าแบบตื่นเต้นกลัวแบบทำเลอะทำให้คิ้วฉันไม่สวย
นี่ประมาณนี้เลยคิวก็จะดูคมขึ้นงานคิวสวยแล้วจบแล้วแต่ว่าตาเรายังไม่จบแบมใช้เป็นอินไลเนอร์นี่เลยอินไลเนอร์ในตำนานก็คืออินไลเนอร์แขกตัวนี้หัวเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เลยเอามาเขียนใต้ตาเราเลยสีเขาคมดำชัดมากเอามาใช้เขียนใต้ตาล่างนะทุกคนสีเขาคมดำมากต้องระวังนิดนึงมันจะเลอะใต้ตาได้ง่ายมากๆแล้วแบบก็จะแบบวาดหางเขาออกมานิดนึงให้เป็นวิงเล็กๆช่วงหางตาแล้วมันก็จะดูยาวขึ้นนะแล้วก็เขียนตาบนแล้วด้วยทุกคนตาแล้วก็จะดูคมแบบคมมากๆค่อยๆเกลี่ยเขาแบบกลับไปกลับมาแต่งไปแต่งมาเมาไปมาๆก็จะแต่งเสร็จแล้วนะทุกคนมาที่ลิปสติกแบมใช้เป็นตัวนี้เลย Hello Kitty by For You Too คือรุ่นนี้เขาออกมานานมากๆแล้วแบมชอบสีนี้มากมันเป็นสีแบบน้ำตาลช็อกโกแลตที่กลิ่นหอมให้ดูเลยก็จะเป็นสีประมาณนี้สวยมากเป็นสีแบบช็อกโกแลตให้มันดูคมๆนะแล้วก็ทาแบบนี้เลยสวยมากทุกคนสีลิปสวยมากเกลี่ยๆให้มันดูเบนๆนิดนึงเห็นไหมความปังหน้าเราก็ดูมีอะไรขึ้นมาทันทีแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับๆนิดนึงนะคือเจอสุดสีสวยมากสีสวยมาก I love it มาที่ไฮไลท์ของลุคนี้เลยก็คือขนตาตัวนี้ทุกคนแบมสั่งมาจาก Shein นะให้เดาว่าราคาเท่าไหร่ขนตาแบบเบอร์ใหญ่เบอร์ปังขนาดนี้ราคา10บาททุกคนเดี๋ยวไปลองดูเลยว่ามันจะเบอร์ใหญ่แค่ไหนถ้าอยู่บนแบบอยู่บนตาเราไปดูกันเลยคือแบบแล้วแต่คนชอบนะคือแล้วแต่เลยว่าสไตล์เราจะเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่ชอบแต่คือแบมชอบไงคือมันปังมากมันเลิศมากในหลัก10บาทกันสาดก็คือสู้ขนตาฉันไม่แล้วจังหวะนี้เลิศมากทุกคนถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็เข้าไปดูในเว็บ Shein ได้นะลืมบอกไปว่ามาสคาร่าเนี่ยเอามาปัดขนคิ้วได้ด้วยมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติเลี้ยงเส้นสวยมากขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วจริงๆหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือนี้เลยการลงไฮไลท์แบมใช้ไฮไลท์ในพาเลตนี้เลยจมูกนิดนึงเพื่อความพุ่งใต้คิ้วช่วงโหนกแก้มไฮไลท์เขาสวยมากเลย That's it That's all แล้วก็ไปทำผมเลยทุกคนมาดูกันว่า finish look จะเป็นยังไงWalk it a bang, fuck it up, fuck it up, bitch with a shank, fuck it up. I put a limb, bitch, a bag, make it a double bag and play the tip. Gucci flip flops, fuck it, hit you, bitch, my socks. This a big watch, diamond dripping off of the clock.